กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ My Dream นะครับช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันไปถึงชีวิตของเฮียนพนะครับอาจารย์ถึงแนวทางในการทำธุรกิจ SME แต่แล้วก็ตามการใช้ชีวิตของเฮียนพเนี่ยก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้เหมือนกันเพราะเริ่มต้นชีวิตจากการที่เป็นผู้ใช้แรงงานนะครับอาจารย์ทั้งขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นรปภ.จนสุดท้ายมาเจอธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยแต่ต้องบอกว่าทุกคนนี้ไม่อาจจะโชคดีเหมือนเฮียนพได้นะฮะตอนนี้หลายๆคนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่รอวันที่จะประสบความสำเร็จอยู่ระหว่างนี้นี่มีคำแนะนำหรือว่ายังสามารถทำอะไรได้บ้างครับใช่ครับผมเห็นเหมือนน้องปั๊บอะครับว่าเวลาเห็นเฮียนพยืนอยู่แล้วก็มีน้องๆของเขานั่งอยู่ข้างหลังนะฮะทำงานขยันขันแข็งเนี่ยผมก็คิดว่าเฮียนพคงนึกเหมือนกันว่ากับน้องๆข้างหลังเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสอย่างตัวเฮียนพเองแล้วแต่ว่าบนฐานะของการที่เขาใช้แรงงานอย่างเงี้ยเขามีโอกาสที่จะสร้างฐานะได้บ้างไหมซึ่งผมคิดว่าในยุคสมัยนี้มีก็คือแต่ว่าจะต้องมีกลยุทธ์ของการลงทุนแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าจิมซึ่งเป็นช่างซ่อมกับซูซึ่งเป็นช่างทำผมเนี่ยเขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้โดยที่ไม่ได้ไปเป็นเท่าแก่ที่ไหนแต่ว่าก็เอาเงินที่เขาออมได้ทีละเล็กละน้อยเนี่ยแต่ว่าลงทุนอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอร่วมกับนายจ้างเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเฮียนพจะมีโอกาสให้ความรู้กับน้องๆเหล่านี้ครับซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าน้องๆที่โรงงานนี้จะเป็นนะครับแต่ว่าหลายหลายคนที่ผมเคยเจอเนี่ยครับก็คือจะมีความหวังเดือนละ2ครั้งในการที่ไปซื้อหวยนะครับแล้วผมก็เลยได้ผมได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดร.สวนีครับปัจจุบันนั้นเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าท่านเล่าให้ฟังว่าคนที่เล่นหวยรัฐบาลเนี่ยครับเล่นเฉลี่ยประมาณเดือนละ 4-500 บาทครับคนที่เล่นหวยเด็ดดินเนี่ยเล่นเฉลี่ยเดือนนึงประมาณสัก 1,500 บาทเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยผมเดาว่าคนที่เล่นหวยเนี่ยเดือนนึงเนี่ยสัก 2,000 บาทเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา 2,000 บาทนี่ถือว่าเยอะมากแล้วถ้าเกิดจะไปลงทุนหรือไปก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่น่าสนใจนะครับทราบไหมครับว่าถ้าหากว่าเราเอาเงิน 2,000 บาทลงทุนทุกๆเดือนเนี่ยเอาไม่มีผลตอบแทนก่อนเนาะปีหนึ่งมันก็ 24,000 แล้วนะ10ปีมันก็ 240,000 แล้วนะแต่ถ้าหากว่าเงินก้อนนี้ถูกลงทุนได้ผลตอบแทนสัก 8% นะมันจะเป็นเงิน 360,000 แล้วถ้าหากว่าเป็นเวลา30ปีมันเป็นเงิน 2,800,000 ด้วยผมเนี่ยมีความเชื่อว่าพวกเราทุกคนในยุคสมัยนี้เนี่ยมีโอกาสที่ดีแล้วเดี๋ยวนี้ครับการออมมันไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนเริ่มต้นแค่พันบาทก็ลงทุนได้แล้วนะครับไม่ต้องมีเงินเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ครับแล้วเราสามารถทำให้มันเป็นอัตโนมัติได้ด้วยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเฮียนพเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องผ่านบัญชีธนาคารลูกน้องก็สามารถตั้งโปรแกรมอัตโนมัติเอาเงินเนี่ยหักออกจากบัญชีออมทรัพย์เอาวันที่เงินออกก็ได้นะแล้วก็ไปลงทุนจะพันบาทหรือกระทั่งถ้าเปิดบัญชีแล้วถัดจากนั้นจะ500บาทก็ลงทุนได้ถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยครับมันก็จะเกิดวินัยที่จะการลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วถ้าหากว่าเราลงทุนอย่างนี้1มีความสม่ำเสมอ2ลงทุนระยะยาวเนี่ยทางเลือกมันก็จะกว้างขึ้นเราจะเริ่มต้นลงทุนจากกองทุนที่ง่ายๆอย่างธนพลัสหรือธนไพบูลย์ที่เราเล่าในวันนี้หรือถ้ามีเงินบางส่วนที่รับความผันผวนได้ลงทุนยาวจริงๆได้สัก 5-6 ปี7ปีขึ้นไปเนี่ยกองทุนง่ายๆอย่างเซ็ต50ก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงถ้าเราเข้าใจว่าความผันผวนความเสี่ยงเราลงทุนระยะยาวแล้วทำให้ทุกๆคนมีโอกาสของการสร้างฐานะยกระดับฐานะของครอบครัวให้ดีขึ้นทุกๆคนครับสำหรับคนที่บอกว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับอาจารย์ทั้งชีวิตไม่เคยรู้จักการลงทุนผ่านกองทุนหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นประเภทนี้ครับบอกว่าอายุตัวเองก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีความหวังหรือเปล่าครับว่าการลงทุนแบบนี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ตัวเองให้ดีขึ้นมาในอนาคตได้ครับมีความหวังแน่นอนผมทำงานในอุตสาหกรรมนี้มานานครับแล้วก็ตั้งแต่ผมมีโอกาส introduce เรื่องของ automatic investment เนี่ยตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วผมพบว่าคนจำนวนมากเลยที่ไม่เคยคิดฝันว่าตัวเองจะมีเงินแสน มีเงินล้านเนี่ยเขามีได้ด้วยกลไกของการลงทุนโดยอัตโนมัติยิ่งถ้าหากว่ามีเจ้านายดีๆนะครับที่ยินดีที่จะเอื้อให้เกิดการสอนความรู้แล้วก็แนะนำให้เขาได้เริ่มต้นลงทุนผมคิดว่าวิธีที่ง่ายๆก็อย่างเช่นถ้าเรามีธนาคารที่เราคุ้นเคยจะเป็น TMB ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็
มาให้ความรู้หน่อยได้ไหมแล้วก็เริ่มต้นดูซิว่าเราจะเริ่มต้นลงทุนได้ยังไงเอาจากเสี่ยงน้อยก่อนเราพยายามทำให้มันเป็นวินัยที่เกิดขึ้นต่อเนื่องถ้าอย่างนี้ครับผมคิดว่าทุกคนครับมีสิทธิ์ที่จะมีฐานะที่ดีขึ้นมีความมั่นคงทางการเงินขึ้นมาครับถ้าวันนี้คนที่ดูรายการเราบอกว่าตัวเองก็อายุมากแล้วบางคน40 50ขึ้นไปแล้วครับอาจารย์เพิ่งจะมาเห็นวันนี้หรือเพิ่งจะมารู้ว่ามีวิธีการแบบนี้ด้วยครับอย่างวันนี้ยังทำอะไรได้บ้างครับผมคิดว่าเริ่มต้นเลยก็หาความรู้ด้านการเงินครับนะครับรายการ My Dream ที่ท่านดูอยู่เนี้ยก็สามารถที่จะดูตอนเก่าๆได้ครับนะครับหรือถ้าสมมติว่าลองไทป์ชื่อผมสมจินสอนเพศานเนี่ยก็จะมีตัวคลิปอีกหลายอย่างที่เราให้ความรู้ทางการเงินครับแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่หมายเลข1725นะครับ1725นี่เป็น call center ของเราเรามีน้องๆที่เป็น investment consultant พร้อมที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนกับท่านครับคุณผู้ชมครับการทำธุรกิจนะครับอย่างเฮนกเองนอกจากจะต้องหาความรู้นะครับมีวิธีการเก็บเงินวิธีการออมเงินในหลากหลายรูปแบบนะครับนอกจากการเก็บในบัญชีออมทรัพย์แล้วการเก็บในกองทุนก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประกอบการที่อยากจะกระตุ้นให้พนักงานสามารถเก็บออมเงินก็สามารถเริ่มให้ความรู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับและนี้ก็เป็นทั้งหมดของรายการ My Dream ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.สมจินทร์ สอนไพศาลกรรมการผู้จัดการ TMBAM มากครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับคำแนะนำของดร.สมจินทร์ สอนไพศาลนะครับรวมไปถึงความฝันของเฮนอฟด้วยซึ่งกว่าจะมีทุกวันนี้ได้นะครับก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนอย่างหนักนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับในรายการ My Dream คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ผมจิรติขันติพลและทีมงาน Money Channel ลาไปก่อนสวัสดีครับ